คอนเสิร์ตที่วันที่คอนเสิร์ตวันที่ผมจัดนี่คือวันที่8มีนานะฮะก็จะมีทั้งสุรพลโทนวนิกและก็ผมเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะดำเนินการมอบเพลงในสิ่งที่ผมรักและทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ปรากฏขึ้นมาในระยะเวลาอันยาวไกลซึ่งตอนนี้ผมก็อายุ97ขึ้นไปแล้วก็ขอให้อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าหัวใจและความยั่งยืนมั่นคงในหัวใจก็คือบทเพลงทุกเพลงที่ผมได้แต่งขึ้นและสุรพลโทนวนิกได้แต่งเราช่วยกันเสนอเพลงให้ทุกคนได้รับทราบและพอยินดีไปกับผมด้วยขอบพระคุณครับเห็นว่ารายได้ช่วยอาการป่วยของครูด้วยนะคะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนจะได้มีโอกาสช่วยเหลือให้อายุผมยั่งยืนมั่นคงขึ้นไปตอนนี้อาการของคุณครูเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพของคุณครูเป็นยังไงบ้างก็สุขภาพดีฮะดีเหมือนกับเสียงเพลงที่ผมร้องเมื่อกี้นี้แหละกำลังใจดีนะคะเห็นเท้าคุณครูโดนครับเพิ่งไปผ่ามาหรือเปล่าที่เท้าที่เท้านะอ๋อขาเท้าอ๋ออะไรเท้าอ๋อเท้าค่ะอันนี้ไม่เป็นไรแต่อันนี้ค่ะหมอบอกว่าต้องหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเอาผมขึ้นเตียงแล้วก็เจาะเลือดเจาะอะไรอะไรก็บอกหายดีแล้วนี่จะดีขึ้นคือเดินได้ทั้งสองข้างงั้นเราไม่ต้องนั่งรถเข็นอันนี้คือนั่งรถเข็นมานานยังครับผมนะฮะนั่งรถเข็นมานานยังครับผมก็ไม่นานนะครับคิดว่าอีกสักไม่เกินเดือน2เดือนนี่แหละผมคงจะต้องถอดอะไรหมดแล้วก็เดินด้วยตัวเท้าของเราเองก็คืออยากเดินแล้วเบื่อรถแล้วครับครูค่ะอันนี้คือเกิดจากอะไรอะคะที่ต้องไปหาคุณหมอเรื่องเท้าเนี่ยค่ะคือเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานแล้วก็ผมเกลียดคำว่าเบาหวานเหลือเกินเพราะมันทำให้ผมเดินไม่ได้มันอะไรเราอยากจะเดินโดยไม่ต้องมีคนจูงเราอยากจะเดินด้วยตัวของเราเองเพื่อให้เห็นว่าสมรรถภาพของเราดีขึ้นแล้วคุณตื่นเต้นไหมครับกับการที่คุณหมอบอกว่าจะได้กลับมาเดินอีกครั้งนึงแล้วครับตื่นเต้นครับเพราะว่าคนเราเนี่ยนะฮะถ้าได้ทำในสิ่งที่เราต้องการทำแล้วทำได้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของความปรารถนาครับแต่คุณครูอายุ97แล้วก็คือแข็ง97แล้วครับมีวิธีดูแลตัวเองยังไงให้สดชื่นแข็งแรงอย่างนี้ตลอดนะครับก็คือแฟนผมเขาดูแลเองให้ผมแม่ให้กินให้อยู่ให้มั่นคงชีวิตมั่นคงก็เพราะว่าแฟนผมเนี่ยธิดาอินทรวิจิตรเป็นคนที่ช่วยเหลือดูแลผมมาตลอดครับเป็นกำลังใจสำคัญนะครับถูกต้องครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเผื่อเรามีสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วก็ดูแลเราเนี่ยเราถือว่าอีกหน่อยผมคงจะวิ่งได้อย่างนี้คุณหมอมีห้ามอะไรไหมครับหรือเป็นห่วงอะไรไหมครับฮะหลังจากหายอาการป่วยนี้แล้วคุณหมอเป็นห่วงไหมครับ
ป็นห่วงว่าห้ามทานอะไรไหมครับโอ้โหไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้ชีวิตเราผมจำเพลงของผมสวดมากได้หมดโดยไม่ต้องดูเนื้อเพลงเพราะผมแต่งเองครูลองร้องเพลงที่คุณครูนึกถึงเวลามีความสุขกับครูเวลาครูมีความสุขครูจะนึกถึงเพลงไหนหากตราบใดสายนาทียังรื่อไหลสู่มหาชลาลัยกระแสสิ้นเกลียวคลื่นยังกระทบฝั่งดังอาจินเป็นนิจสิ้นตราบนานฉันรักเธอเช่นตะวันนั้นยังคงตรงต่อเวลาแน่นอนนะรักท้องฟ้าสม่ำเสมอเช่นกับฉันยังคงตรงต่อเธอฉันรักเธอเสมอฉันรักเธอเสมอชั่วนิดนิรันดร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะคุณ